สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมสองชามในวันนี้เราทำการเล่นไมค์ครับกันนะครับแต่ไมค์ครับในวันนี้เราห้ามโดนสีแดงนะครับน้องๆถ้าเกิดไม่เชื่อไอ้เบนไปไอ้กิดเหยียบไอ้เหยียบบังกะโลก็ตายเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดถึงแม้กระทั่งเหยียบสิ่งที่เรียกว่าไอ้กิดลองเดินผ่านโรสดิกุหลาบเนี่ยกุหลาบไม่ตายไอ้นี่มันขี้โม้ขี้ซุยงั้นก็แปลว่าเราห้ามเหยียดสีแดงนะครับผมอ่ะถ้าเกิดสมมติพร้อมกันแล้วนะครับถึงเวลาเริ่มเกมมันได้เลยดีกว่าครับแม้แต่เบอร์รี่ก็ห้ามโดนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเราคนมาลองเบอร์รี่ดูนะครับไอ้กินลองเดินผ่านเบอร์รี่ดิได้อะมาบอมบูโอเคครับนั่นแหละตายไปเลยโอเคครับแต่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมมันถึงแบบว่าไม่แบบว่าไอ้เจ้าตัวกุหลาบเนี่ยที่เป็นสีแดงชัดเจนที่สุดเขาถึงไม่ทำการห้ามไว้ไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรครับเราชิวๆครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับอย่าพยายามอย่าสร้างขวานดีๆนะครับเพราะว่าขวานเนี่ยเราลงดาต้าแพ็คไว้แต่ว่าดาต้าแพ็คมันบั๊กมันเลยทำให้ขวานอ่ะไม่ว่าจะขวานอะไรก็ตามมันจะตัดต้นไม้ทีเดียวขวานจะพังไปเลยแล้วต้นไม้ก็จะหล่นไปด้วยขวานไม้ก็พอละเออต้องใช้ขวานไม้อย่างเดียวแล้วทำขวานไม้เยอะเลยแต่ถ้าแลกกับไม้จำนวนเยอะๆผมว่ามันก็คุ้มนะโอเคครับมาถึงเวลาที่ผมเป็นที่ต้องก่อนอื่นนะครับเมียร่องกอเลมอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำอุปกรณ์แล้วไปตบไอ้ร่องกอเลมดีกว่า 10 seconds laterต้องให้เบอร์รี่มันโอเคครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมได้เหล็กมาแล้วนะครับ4ก้อนนะครับก็ทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าถังน้ำอันนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นไอ้เจ้าโตฟิตเนสสตีลอันนึงนะฮะเพื่อให้มันดูแบบว่าใช้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมก่อนหนึ่งเราต้องหาทางลงเหมืองก่อนครับแล้วก็หาอาหารด้วยไปโอเคครับไหนโอ้โหเหมืองครับผมเราไม่เอาโคนะครับเพราะว่าเราอินดี้นะฮะแต่เช็ดแค่เหมืองโคตรลึกทางลงเหมืองอยู่ทางเนี้ยโคตรลึกเลยน้องชายอันนึงนะน้องชายพี่เอาของก่อนผมว่าต้องเอาของสักนิดนึงก่อนขอนี้ก่อนแล้วกันครับผมขอข้าววัวกันดีกว่าครับผมตอนนี้ผมขออาหารก่อนฮะก่อนเลิกจะลงเหมือนกันอย่าลืมเตรียมอาหารด้วยดิอาหารเดี๋ยวอาหารหมดมันจะเซ็งเอาผมเก็บเบอร์รี่จากข้างทางมาโอเคดีมากโหเบอร์รี่กินไปมันจะได้เหรอวะชิบหายได้คนน้อยน้องๆโอเคครับตอนนี้เราต้องลงไปข้างล่างนะฮะข้างล่างอยู่ไหนวะนี่ๆๆเอ็มจีตุ้ยปาริยาปั๊บปั๊บปั๊บปาราดูว่าจะพาซะอีกมืดเลยทำด้วยไม่มืดครับผมไม่มืดนะฮะเพราะว่าผมมีไลท์แมปฮะผมมีไลท์แมปของเลบายอยู่ครับผมโอเคครับตอนนี้เราขอทำการคุณเหล็กก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยคือเหล็กนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องทำชุดก่อนเหล็กก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราห้ามโดนสีแดงแปลว่าการที่เราต้องใช้ชีวิตในนรกเนี่ยจะยากประมาณ28ล้านโอ้โหโอ้ยแถวนี้ไม้ชับเลยคนหรูหราไปด้วยโบลงมาเลยนะน้องชายไม่เจออยู่ไหนหมดแล้วหรูหรามาเหาะปาจิโกะมากครับพี่น้องโอเคครับตอนนี้เราเตรียมของอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมชิวๆฮะต่อไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันต่อดีกว่าครับเพราะว่ายิ่งลึกยิ่งดีครับผมเวอร์ชันนี้แบบว่ามันลึกโคตรอ่ะผมไม่ชอบเวอร์ชันนี้เพราะมันลึกเว้ยเอาจริงคนเล่นแมคคาธรรมดาชอบเวอร์ชันนี้มากๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าสามารถสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็ทำอะไรได้หลากหลายแล้วมันดูแบบดูสวยงามกับท่ามากนะครับแต่สำหรับผมนี่เป็นผมเป็นคนที่แอนตี้178ขับอ่ะไอ้เหี้ยแต่ตั้งสมาคมเลยสมาคมแอนตี้178เอาจริงโอเคครับตอนนี้เราขุดมาข้างล่างก่อนนะครับเนื่องจากว่าโอเคขุดมาเจอเพชรพอดีแบบโคตรเทพผมได้เหล็กเองอ่ะนี่ดวงดีหรือว่าอะไรกันแน่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโหใต้น้ำนะครับพร้อมกับซอมบี้ใต้ทะเลซึ่งผมไม่ค่อยอยากเจอมันเท่าไหร่เป็นตัวที่ผมเกลียดขี้หน้าพอตัวแต่ชิวๆสำหรับผมยิงไม้หนูแล้วก็ตีกันเองไปเหมือนว่าไอ้ดาต้าแพ็คที่เขาของเร็วมันจะไม่ใช้ได้กับหินสีดำนะไอ้พวกแร่ที่มันติดกับหินสีดำเนี่ยเหรอใช่มันใช้ได้แค่แร่ 1.16 แร่หินสีดำก็คือปล่อยเลยครับทำอะไรไม่ได้โอเคโอ้เคบอกละวาขนาดใหญ่เกินน้องๆโอเคเรียกว่าคาเวลเตรียมตัวไม่เธอวะใช่เหรอไม่ได้พังกันนะมีเหลือข้างในปะเอาอะไรอ่ะคือมันตั้งก่อนมันเป็นไปโอผีม้าเว้ยแล้วแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันกบหมดเลยอ่ะอ๋อคือมันไปเหยียบสีแดงเออมันไม่เห็นอะไรเลยสวยจัดสวยจัดโอเคตอนนี้เราผมขอขุดทองไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปแลกหมูด้วยนะครับผมตอนจบโอเคครับตอนนี้ทำการเก็บทองก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ทองมา23ก้อนแล้วมันก็ง่ายผมจะได้ไม่ต้องไปทำการบุกปราสาทไว้ที่ผมยอมเก็บทองเนี่ยนานๆอ่ะเพราะว่าผมขี้เกียจไปบุกปราสาทพิกลินเออเพราะว่าผมจะได้เป็นนรกไปปราสาทนรกทีเดียวเลยเนื่องจากว่ามันไม่ควรเราอ่ะไม่ควรแต่นั่นถูกไหมไม่ควรแต่ไอ้เนเธอร์เยอะเกินไปถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวบล็อกเราจะหมดอะไรเราจะหมดเออผมก็เลยคิดว่าเราอ่ะมาขุดทองที่นี่ดีกว่าแล้วไปแลกพิกลินดีกว่ามันรู้สึกว่าส่วนตัวผมนะคุ้มค่ากว่าดูดีกว่าเยอะโอเคมาเดี๋ยวผมทำประตูรถกันดีกว่าจะได้ไม่ได้เสียเวลานะครับน้องๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอขึ้นไปทำการขุดทองกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวพอเราเผาทองเสร็จเราค่อยเป็นรถกันเนาะเอ้ยทำเตาเผามาเยอะแล้วก็ได้เ
วิธีกดของ USC ทำตะเผาเยอะแล้วจะได้เผาแบบเผาที่ได้เผาอาร์8ให้มันชิวๆปรับได้เราได้เออนี่เยอะเกินความจำเป็นผมมีทองอยู่9อันอ่ะตอนเนี้ยมันก็ไม่มึงก็เผาเลยอยากเผาไหนเผาเลยน้องชายโอเคเดี๋ยวเราเตรียมไปนั่นเลยดีกว่าครับไปเดนิเทอร์เลยดีกว่าฮะเพราะว่าเรามีทองประมาณกองแล้วผมว่ากองน่าจะแลกพิกลินได้ของมันแล้วล่ะป่ะ let's go neta โอ้ไม่ใช่สีแดงว่ะสวยสวยเปิดมาโซสคือดีมากเลยจะไปลงไหนอ่ะแกนิกโอ้โหเกกะว้าวผมไม่เห็นมันเลยอ่ะไอ้แม่งเลนเดอร์ดิแทนต่ำจัดโอเคฝั่งนู้นมีครับฝั่งนู้นมีหมูหูระวังหน่อยสิน้องชายบอกแล้วว่าห้ามเหยียบสีแดงยังอุตลีไปเหยียบไปเดินตามรอยพ่อเออเดินตามเขาแล้วเดินตามเหยียบหมาไม่กัดเลยเอออันนี้เขาเรียกว่าฝึกตามตัวหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาเตียงมาเซฟในเธอก็ได้นะไม่เป็นไรเซฟพอมโอเคแล้วก็รอแรกเลยครับน้องๆโอเคตอนนี้ได้พอเราครบแล้วเว้ยเอ็นเดอร์โพลเรามี19อันแล้วภารกิจต่อบังเรานะครับก็คือว่าเราไม่ได้ต้องไปตามหาไอ้นั่นแหละไอ้ตัวนั่นอะปราสาทเออปราสาทเบสก็ชีฟ3แล้วก็3อันนึงนะ4 2 2กูกำลังหาอยู่แต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยดูก็ได้เดี๋ยวใช้วิธีการที่เราต้องค่อยๆไปหาเองก็ได้เพราะว่าตอนแรกของเก่าผมจะรู้เชสแต่ผมลืมไปว่าถ้าเกิดจะดูมันมีวิธีการไอ้เค้าเรียกนะฟอร์เทสหาอยู่หาฟอร์เทสง่ายๆอยู่แต่ว่ามันก็ยากอยู่ทุกคนแต่เดี๋ยวเราค่อยๆหาค่อยๆหาไปแล้วกันที่เนี่ยมันอยู่ในพิกัดเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเลนจ์ของพิกัดก็คือตอนนี้เราอยู่ในเลนจ์ก็มันจะเป็น250แปลว่าในระยะนี้ทุกๆ250บล็อกอ่ะเรามีโอกาสที่จะเจอเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางนี้ก่อนแล้วกันแล้วเอ้ยเราไปทางนี้ก่อนดีกว่าไปทางป่าแดงก่อนไปทุกคนไป10 seconds later โอเคครับถึงเวลาไปกันแล้วฮะเดี๋ยวตอนนี้เราให้ไอ้เบนนำดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะไปยังไงดีเบนมึงนำเลยน้องชายไว้ดิจะไม่อยากเจอก็ได้โอ้โหมีคนตายครับมีคนตาย1คนครับจะเอาไปต่อไปเลยมั้ยไปเลยประหยัดแต่ก็ดีนะไปเลยอ้อมดิอ้อมไม่อ้อมอ้อมเหมือนกันอ้อมเหมือนไม่ได้เออเดี๋ยวพี่วันเสร็จหมดแล้วไปแตะเอาเพื่อเอามึงทำไปเพื่อใครมึงทำเพื่ออะไรทำไปเพื่อขี้อะไรไปทุกคนไปโอเคครับตอนนี้บริษัท Fortress อยู่ข้างหน้าเรานะฮะเราต้องค่อยๆไปแบบตั้งใจค่อยๆไปคนตายไปหนึ่งคนนี่ครับวันนี้เราต้องกลับมารับคนอื่นก่อนนะฮะผมเลยต้องทำการต่อทางไปนิดนึงเขาเรียกว่าฝึกปลากรูอะโอเคผมไม่รู้ว่าปราสาทฟอร์เทสนี่มันเป็นสีม่วงก็ไม่น่าเกี่ยวเนาะเหยียบได้โอเคเหยียบได้สีม่วงมาแยกย้ายหาเบสเลยได้โอเคตอนนี้เราทำการล็อบเบสไปก่อนนะครับผมเลยเบนตีเบสไปนะน้องชายได้พี่แล้วเมื่อไหร่เบสมันจะเกิดวะเอ้ยมีที่นึงอ้าวอะไรมีที่นึงยืดถึงแล้วมายืดอะไรโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอะไรตัดเกินปะหนักเกินไปเยอะมากเยอะมากตอนนี้เยอะมากว้าตรงไหนตรงไหนเอาดิจัดมาดิโอเคเราไม่เอาไงนะช่างมันเถอะไม่ต้องมายุ่งกับมันตอนไหนที่บินลงไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวว่ามันมาหาเรื่องเราอย่างงี้เราก็ค่อยเล่นมันอีกทีนึงเป็นคุยเลยวะโอ้ยโอ้ทุกทีปลาแขนไม่ไหววะโอ้โหน้องชายตายอีกแล้วรอครับรอเบรดอย่างเดียวครับตอนนี้ไปโอเคตอนนี้เราได้เบรดพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านดีกว่านะครับไปปิกบ้านกันดีกว่าเพื่อจะไปไอ้ง้อไปกลับบ้านกันทุกคนโอเคไปกลับกันดีกว่าถึงเวลารีบกลับรีบจบเกมมาเถอะนะเพื่อให้มันชิลไปขึ้นบนดีกว่าครับจบเกมโอเคมาเอาแท่งเบรดมาลงที่พี่เลยไปทางนี้ครับทางนี้ครับไปทางนี้ครับผมค่อยเป็นค่อยไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอขนกงขนแก่นี่ก็เก็บมาด้วยนะครับไปดีกว่าทุกคนตามทางไปทางนี้ let's go ไปครับเอ้ยลงแล้วไหมทุกคนโอ้โหกว่าจะลงได้ลงนี่เลยแต่ที่แน่ยาวอ่ะ Three hours later โอเคตอนนี้จะสตาร์โฮแล้วนะครับผมแต่ว่าพวกนั้นให้พวกนั้น TP มาแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าผมอะเจอเพราะว่าผมอะวิ่งมาก่อนโอเคไปถึงเวลาไปสตาร์โฮดีกว่าทุกคนไปปงโอเคเอ้ยมาสตาร์โฮครับจบเวลาจบเกมกันแล้วพี่น้อง
ตอนนี้ผมไม่รู้หมดยังนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนหมดแล้วมั่นใจเหรอใช่พี่หมดแล้วไม่มั่นใจเอ้ยนี่ไงเหลือเสาหนึ่งเรียบร้อยจัดการละเนียนมากเลยโอเคอีซี่โบรโอ้โหตีกระเด็นมากโอ้โหโอ้โหมึงตีมังกรเลยเนี่ยตีมังกรอย่างงี้เลิกเล่นมั้ยครับไปยังตีไม่โดนเลยแม่งตายแล้วโอ้โหหูไปกินเลือดกูโอเคตายมึงแย่เหลือครึ่งหลอดอ่ะเต็ม MLG ตัวเดี๋ยวนัดที่สุดท้ายขอเก็บไม้ดอกสุดท้ายขอเขาเก็บนะโอเคที่เหลือไม่ต้องงุยหน้าเหลืออยู่ผมเหลือ10กว่านัดแล้วทุกคนผมต้องรอมังกรมาพี่เบนมังกรจะจบแล้วเบนมาเร็วคนเดียวชีวิตห้าตีมึงได้ตีไอ้เนี่ยแกไม่หายมันเลยไม่เกิดสักตัวเลยอ่ะมันมีกูจำได้อยู่มันมีอยู่ตัวนึงอ่ะแถวๆนั้นอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยไอ้มึงจะไปเข้าทางนั้นทำไมโอ้ตายไอ้เหี้ยเล่นแบบนี้แล้วโอ้โหชิบหายแล้วกูโอ้แม่งกลางอากาศเลยโอ้ยตายไปเลยโอเคไอ้มังกรโง่เมื่อกี้ผมเฟลโอ้ยเชี่ยไอ้นั่นแมนไอ้น้ำหมอยไอ้น้ำหมอยสลายไหมหมาเกลียดขี้หน้ามากเลยไอ้น้ำหมอยแม่งโคตรน่ารำคาญอ่ะโอ้โหเป็นล้านเลยเดี๋ยวครับที่กลับมาก่อนเฮ้ยไอ้เชี่ยน้ำหมอยโอ้น่ารำคาญจริงเดี๋ยวเราต้องหยุดเรียกมันว่าไอ้น้ำหมอยมันดีกว่าไอ้น้ำแมนมึงน่ารำคาญทำไมน้ำแมนน่ารำคาญขนาดนี้ครับทุกคนผมไม่เข้าใจเลยครับน้องๆแต่น่ารำคาญจริงครับผมเกลียดขี้หน้ามันมากเลยโอ้พี่ท่านเป็นหอยเลยครับเป็นสลอยอะไรครับพี่น้องพี่น้องโอ้โอ้มังกรอยู่ไหนมังกรอยู่ไหนโอ้ยมีแต่คนตายเพราะเอ็นเดอร์ไหมโอ้โหโอเคครับตอนนี้รอก่อนนะมาเลยมังกรมาเลยมังกรต้องเข้าทางหลังมันเข้ามาหลังโอเคอุ้ยเจ็บโอ้โหมันหันทีสี่เฉียวหัวเลยมาดิพอแล้วสุดท้ายลงมาโอ้โหกระสุนเหลือ4นัดทุกคนเฮ้ยลงมาดีเออ4นัดน้องๆเหลือ4นัดน้องๆเหลือ3แล้วเหลือ2แล้วอีก2นัดคืนความสุขให้ประชาชนหน่อยโดนเต็มแล้วสุดท้ายของผมแล้วสุดท้ายของผมปิ้วไม่โดนเฮ้ยดูผมในนัดผมลงตายไหนกะระยะยาวพี่ตัวมันไปเลยไหนยิงให้ดูหน่อยดิดูนะตัวมันแดงกล่ำแดงกล่ำเอ้ยกูจุดไฟใส่กินดีเลยกินตายเลยว่ะมาไม่ต้องรับเว้นมึงไม่ต้องมึงอะไรประโยชน์มากเลยยูสเลสจัดโอ้โหไปจบเกมไปเลิกเล่นกันได้ละเอาบาบาบูโอเคครับก็ในที่สุดก็จบคลิปกันแล้วนะครับผมขอดูมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับชาเลนจ์นี้ไปก่อนแล้วครับไปเพิ่มเพื่ออะไรทำไปทำไมฮะทำไปทำไมฮะทำไปทำไมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป